สวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับฮะตอนนี้คุณกำลังอยู่กับช่วง DIY กับ Try It นั่นเองครับวันนี้เนี่ยนะฮะผมเช่นเคยฮะมีสิ่งที่น่าสนใจมานำเสนอคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับสำหรับใครฮะที่เป็นคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวบางทีเนี่ยการที่เราออกไปเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพต่างจังหวัดต่างประเทศในภูมิประเทศต่างๆนะครับการที่เราเตรียมอุปกรณ์ไปเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญครับแต่ไม่ใช่ทุกครั้งครับเราไม่สามารถที่จะเตรียมอุปกรณ์ได้พร้อมทุกครั้งบางครั้งเราอาจจะลืมเอานู่นเอานี่ไปแต่สำหรับใครครับที่ไปออกกองต่างจังหวัดนะฮะไปเที่ยวนะครับไปตั้งแคมป์นะฮะแล้วอยากกินของอุ่นเนี่ยอุ๊ยแต่ไม่มีแก้วน้ำร้อนทำยังไงดีครับทำยังไงดีฮะทำยังไงดีครับไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่าเรามีนี่ครับนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องพกพาไปครับนั่นก็คือขวดน้ำพลาสติกนั่นเองมันสามารถทำแก้วน้ำได้แต่จะทำยังไงตามผมมาเลยครับก่อนอื่นเลยฮะเราต้องมีนี่ครับขวดน้ำพลาสติกครับแล้วก็ตามมาด้วยปากกาเคมีฮะแบบนี้อ้าวหล่นไกกันครับกันไกไม่ใช่นี่คือคัตเตอร์ฮะกันไกครับเอามาช่วยคัตเตอร์ฮะเริ่มกันเลยดีกว่าครับง่ายนิดเดียวฮะง่ายมากเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยสังเกตนะครับว่าตรงขวดน้ำเนี่ยมันจะมีกึ่งกลางของมันอยู่เนี่ยคุณจะเห็นอย่างนี้เลยนะคุณเอาอะปากกาเคมีของคุณเนี่ยมาขีดมาครับ3ข้อฮะนะครับ1 2 3ครับคุณผู้ชมขีดไปเลยฮะขีดไปตามร่องรอยอารยะทางมันเลยอันนี้ที่เราพาดผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับ1 2 3เหมือนเดิมนะฮะคุณจะเห็นตรงนี้เนี่ยมันจะมี3ช่องเราก็ขีดตามขึ้นมาครับช่องแรกฮะปั๊บ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 เอาขึ้นมาจนสุดไม่สุดฮะประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะขึ้นมาครับตามเส้นมาเลยฮะอย่าให้หลุดแถวเสร็จแล้วครับขีดข้างบนตรงนี้ฮะชั้นบนสุดครับรอบเลยฮะปั๊บเราจะออกมาเป็นอย่างนี้ครับเอ้ยเอาละข้างหลังนะครับเอาละเรามาร์กเรียบร้อยแล้วฮะมันคือนี่คือแค่การร่างรูปแบบมาเฉยครับแต่ว่าเราจะทำให้มันเป็นชิ้นขึ้นมาเราต้องมีคัตเตอร์ฮะถ้าเกิดว่าใครครับไม่ค่อยถนัดนะก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะฮะเพราะว่าขวดน้ำเนี่ยมันจะมีรูปทรงที่ลื่นหน่อยไม่งั้นอาจจะแทงมือได้เจ็บนะฮะเอาประมาณเที่ยวแรกเข้าไปแล้วฮะนะครับตัดเลยครับเอาเลยครับเราตัดมารอบนึงแล้วฮะมันจะเหลือเส้นโครงกระดูกนี้ฮะเราใช้กรรไกรตัดเลยครับจะออกมาเป็นแบบนี้ฮะหลังจากนั้นครับเราก็มาตัดอีกทรงหนึ่งครับระวังด้วยนะครับนี้คนต่อนี่ค่อนข้างจะอันตรายนิดหน่อยจะได้มาเป็นแบบนี้ครับบนนะฮะเอาละครับออกมาเป็นแบบนี้ฮะแต่งซะหน่อยมันจะออกมาเป็นแบบนี้ฮะหลังจากนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมเราจะใส่หูแก้วเข้าไปฮะเราจะใส่ยังไงครับตัดหูมาใส่ไหมทำเป็นอีกอันนึงไหมไม่ต้องครับเรายกอันนี้มาครับแล้วก็ใส่เข้าไปฮะนะครับมันจะเข้าล็อกพอดีครับกับขอก้นขวดนะครับปั๊บ
โอ้โหเรียบร้อยครับแค่นี้เนี่ยนะฮะเวลาคุณไปออกแคมป์นะครับไปออกค่ายหรือว่าบางทีเนี่ยเล่นกิจกรรมรอบกองไฟเฮ้ยไม่มีแก้วน้ำใส่นะครับเอาขวดพลาสติกครับนะฮะมาตัดแบบที่ผมบอกนะครับแป๊บเดียวเองครับไม่ถึง5ทีด้วยซ้ำนะฮะคุณได้แก้วแล้วฮะมาใส่น้ำนะครับน้ำร้อนน้ำเย็นอะไรใส่ได้หมดครับผมนี่แหละฮะการ DIY ครับสไตล์แบบ Try It ใช้ของที่เหลือใช้ครับจากชีวิตประจำวันนะฮะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับเป็นอย่างไรบ้างเลยครับสำหรับเรื่องราวที่ผมได้มานำเสนอให้กับคุณผู้ชมในวันนี้นะครับบอกแล้วใช่ไหมล่ะว่านะครับทุกเรื่องครับที่หลายๆคนนั้นสงสัยครับหรือว่ายังไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะฮะเราก็มาไขข้อสงสัยครับให้หลายๆเรื่องนั้นกระจ่างมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับที่เรานำมาเสนอครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีเรื่องราวของคุณผู้ชมเองนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะส่งเรื่องราวเหล่านี้ได้นะครับมาให้เราเนี่ยร่วมพิสูจน์นะครับร่วมหาคำตอบว่าสิ่งที่คุณผู้ชมนั้นสงสัยมันมีคำตอบมีที่มาอย่างไรครับส่งมาได้ที่นี่ครับ Facebook ของเราครับ www.facebook.com facebook.com นะครับBlock ATV นะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสุดท้ายครับก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณครับเครื่องสำอางจาก MTI ครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับ Try It ครับที่นี่ True Vision 54และ70กับ Block A Entertain Your Brain ครับ